ใครถวายเสร็จแล้วก็หาที่นั่งได้ตามสะดวกนะแล้วเราก็เจริญอานาปานสติกันอานาปานสติเป็นเหตุให้ได้ปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานสมาธิระดับรูปสัญญาทุกระดับนะแล้วก็เป็นเหตุให้ได้สมาธิระดับอรูปนะทุกระดับเหมือนกันการได้สมาธิเราก็ต้องได้แล้วต้องทำในใจไว้ซึ่งอตัมมยตาคือต้องเห็นความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับไม่เที่ยงคืออนิจจังความแปรปรวนคือวิปริณามะวิปริณามะแปลว่าความแปรปรวนหรือความแปรผันการแปรเปลี่ยนอยู่อย่างเดิมไม่ได้และวิราคะความจางคลายและนิโรธะความดับทุกสิ่งทุกอย่างอารมณ์เกิดขึ้นแล้วแปรปรวนนะจางคลายไปหมด ในช่วงวันงานลักษาตถาคตเราก็จะเปิดธรรมเรื่องอตัมมยตาในวันที่18วันอาทิตย์ที่18ธันวาคมที่กุตาคารศาลาพวกเราที่มาร่วมงานก็เข้าทางประตู3ประตู4จอดรถได้ที่ลานจอดหน้ากุตาคารศาลาตอนเช้าใส่บาตรตามปกตินะเส้นทางตามปกติหน้าวัดเข้างานได้ตอนเที่ยงใครทราบแล้วก็บอกต่อๆกันได้เพราะในงานเราจะแจกผังอตัมมยตาพวกเราจะได้มีไว้เป็นข้อมูลจะได้ทราบเหตุปัจจัยของข้อธรรมที่พระศาสดาทรงบัญญัติเกี่ยวกับอตัมมยตาจะมีพระสูตรหลักๆ4พระสูตรพระสูตรที่เหลือมีคำพูดนี้เหมือนกันแต่มันจะก้ำกึ่งว่าเป็นอรรถกถาคำแต่งใหม่ความเห็นใหม่หรือเปล่าเพราะไปอยู่ในส่วนของลักษณะคำผนวกท้ายพระสูตรซึ่งไม่ได้มีระบุไว้ชัดเจนก็มีโอกาสที่จะเป็นคำที่แต่งใหม่ได้ใน4พระสูตรนี้ก็พระองค์ก็ให้นิยามไว้เพียงพอให้กรอบของคำนี้ไว้เพียงพอต่อความเข้าใจของเรานะในคำนี้ซึ่งก็เป็นคำที่รวมถึงอาการสัจจะความจริงของธรรมชาติให้เห็นความไม่เที่ยงการที่เราเห็นความไม่เที่ยงของสมาธิที่เราได้เราตั้งใจทำสมาธิรู้ลมหายใจเข้าออกจนกระทั่งมีวิตกวิจารมีปิติมีสุขเป็นปฐมฌานเราก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเห็นถึงความที่ธรรมเหล่านี้เป็นยังเป็นธรรมแปรปรวนถ้าเราเห็นความจริงของข้อธรรมเหล่านี้คือปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตฌานหรือสมาธิระดับอรูป4อย่าง
อากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญาณสัญญายตนะเห็นถึงความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับอนิจจังวิปริณามะความแปรปรวนวิราคะความจางคลายนิโรธะความดับนั่นก็คือการที่เราเห็นอตัมมยตาแล้วความเข้าใจในอนัตตสัญญาความเป็นอนัตตาก็จะเกิดขึ้นกับเรา คือตัวตนของสรรพสิ่งทั้งหลายเนี่ยแม้จะเป็นตัวความสงบก็ยังเป็นของไม่เที่ยงแต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นความสงบระงับของสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นที่ที่ไม่มีความปรุงแต่งไม่มีวิญญาณเข้าไปรู้แจ้งเป็นผู้ที่รู้วิญญาณอีกทีหนึ่งเป็นผู้ที่เข้ามามีความพอใจในจิตมโนวิญญาณเราจะเกิดปัญญาว่านั่นสงบนั่นระงับนั่นประณีตนั่นเป็นที่เข้าไปสงบระงับแห่งสังขารทั้งปวงคือความปรุงแต่งทั้งปวงเป็นที่สิ้นไปแห่งตัณหาคือความอยากที่จะนำไปสู่ภพนำไปสู่การอุบัติขึ้นในภพหรือความเพลิดเพลินในภพเป็นการคลายความพอใจในธาตุทั้งปวงคือขันธ์ทั้งห้าเป็นความดับคือเป็นความดับของวิญญาณและนามรูปแล้วก็เป็นนิพพานคือความดับเย็นเราก็จะมีปัญญาเห็นว่าสภาพธรรมนั้นนิ่งอยู่ตลอดกาลเราก็จะสังเกตเห็นการเกิดการดับการเปลี่ยนแปลงของขันธ์ห้าอันเนี้ยการทำสมาธิการดูเข้าไปในจิตของเรานะให้เห็นการทำงานของมันให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติที่เราเข้ามายึดถือเข้ามาพอใจและสิ่งเหล่านี้ก็มีความแก่ความเจ็บความตายความสิ้นไปความวินาศไปเป็นธรรมดาไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามธรรมก็ตาม การใช้ข้อธรรมอตัมมยตาอย่างไม่จำกัดขอบเขตก็จะเป็นเหตุให้อาหังการมะมังการนะพระศาสดาบอกว่าอาหังการมะมังการความถือว่าเราว่าของเราเนี่ยหมดไปเมื่อความถือว่าของเรานะว่าเป็นเราหมดไปเนี่ยความยึดถือซึ่งตัวตนความยึดถือซึ่งตัวตนก็หมดไปพระองค์จึงตรัสว่าบุคคลนี้จะไม่ถือตัวแก่ใครๆไม่ถือตัวในที่ไหนๆและไม่ถือตัวเพราะเหตุใดๆเหตุใดๆก็ทำให้ท่านมีความถือตัวขึ้นมาไม่ได้สถานที่ใดๆหรือบุคคลใดๆ
ก็เป็นการถอนอุปทานในความเป็นตัวตนหรือเรียกว่าอัตวาทุปาทานอุปทานในความเป็นตัวตน ของขันธ์ทั้ง5และเมื่อเราใช้อัตมยตาแล้วอาสวะที่ยังเหลืออยู่อีกเพียงเล็กน้อยเราใช้ตะโยสติปัฏฐานาสติปัฏฐาน3ถ้าเราเดินมรรคตรงนี้พระองค์บอกว่าเราจะเป็นสารถีเป็นศรัทธาผู้สอนซึ่งเป็นประดุจสารถีที่ควรฝึกบุรุษอย่างไม่มีผู้อื่นยิ่งกว่าจะเป็นผู้ที่ฝึกเป็นศรัทธาผู้ยอดเยี่ยมฝึกบุรุษให้วิ่งไปได้ทั้ง8ทิศอันนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติของผู้ที่ใช้อัตมยตากับอารมณ์สมาธิต่างๆที่เราได้มาแล้วเจริญตโยสติปัฏฐานาขึ้นไปอีกเพื่อให้สิ้นอาสวะทั้งหมดทั้งมวลเราก็กลับมาอยู่ที่การเจริญอานาปานสตินั่นเองกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกของเราหายใจเข้ายาวให้รู้ออกยาวให้รู้เข้าสั้นให้รู้ออกสั้นให้รู้ซึ่งแม้เราจะไม่ได้สมาธิตั้งแต่ปฐมฌานเราก็สามารถที่จะหลุดพ้นได้สมาธิที่อยู่กับลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นพระองค์เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิอันเป็นอริยะเพียงแต่เราอยู่กับลมหายใจเข้าออกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของการอยู่กับลมหายใจเราตั้งใจจะอยู่กับลมแต่จิตมันก็ไม่อยู่นั่นคือธรรมชาติเพราะจิตไม่ใช่ของเรามันเป็นของเราโดยสมมุติโดยความหลงโดยความเข้าใจผิดสำคัญผิดมันเป็นธาตุตามธรรมชาติดังนั้นตัวเราของเราเนี่ยมันไม่ใช่รูปร่างกายนี้ไม่ใช่จิตมโนวิญญาณไม่ใช่อารมณ์ต่างๆที่เราได้รับแต่เป็นสภาพธรรมที่ไม่ปรากฏมีการเกิดเป็นสภาพธรรมที่เรียกว่าเป็นอชาตังนะไม่เกิดอภูตังไม่เป็นอกะตังไม่ถูกอะไรทำอสังขตังไม่ถูกอะไรปรุง เป็นสภาพเดิมของทุกคนเท่ากับพระผู้มีพระภาคต้องการให้พวกเราเนี่ยกลับไปสู่สภาพเดิมของตัวเราเองแล้วก็สละละทิ้งสิ่งที่ไม่ใช่เราออกไปเสียในขณะที่เรายังไม่เชื่อว่าสิ่งนี้ไม่ใช่ของเรานะหรือเชื่อแล้วแต่ยังสลัดคืนไม่ได้พระองค์ก็บอกอุบายวิธีในการสลัดคืนด้วยการเข้าไปเห็นความจริงของมันคือความไม่เที่ยงความแปรปรวนความจางคลายและความดับความเป็นอนัตตาของมันนี่เป็นการสร้างเหตุเพื่อการถอนอุปทานความยึดถือโดยความเป็นตัวตนซึ่งจะไม่มีคำสอนใดในสมณพราหมณ์เหล่าใดในโลกเพราะผู้ที่เห็นตรงนี้คือผู้ที่เป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะนะผู้แรกในโลกความจริงปรากฏอยู่ในใจของเราตลอดแต่ไม่มีใครเข้าไปสังเกตเห็นสัจจะความจริงตรงนี้ว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงมีการเกิดมีการดับเป็นอนัตตา
ก็เพราะเหตุของความยึดถือโดยความเป็นตัวตนนั่นแหละเป็นเหตุนะเราจึงไม่มามองตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นรูปหรือเป็นนามความรู้สึกที่เป็นเราเราก็จะไม่มองตัวเราแต่เราจะไปมองสิ่งที่อยู่นอกตัวเราดังนั้นยึดถือตัวเราไม่พอก็จะเป็นการยึดถือของของเราอีกพระศาสดาจึงให้เราฝึกการละความตระหนี่อันเป็นมนทินฝึกละความหวงแหนละสิ่งอันเป็นที่รักด้วยการเข้าไปเห็นโทษแล้วดำรงตนอยู่อย่างสัมมชีวิตาการใช้ชีวิตอย่างพอดีไม่ฟุ่มเฟือยนักไม่ฝืดเคืองนักฟุ่มเฟือยก็ไม่เอาฝืดเคืองก็ไม่เอาเรียกว่าสัมมชีวิตาการดำรงชีวิตอยู่อย่างสม่ำเสมอโดยมีหลักคิดว่ารายจ่ายของเราจักไม่ท่วมรายรับและรายรับของเราจับท่วมรายจ่ายโรงเปรียบเหมือนตาช่างดูตาช่างให้มันพอดีพอดีดังนั้นเราควบคุมรายจ่ายของเราได้เราใช้จ่ายอย่างไม่สุรุ่ยสุร่ายเราก็เป็นผู้ที่สามารถดำรงตนอยู่ในโลกนี้ได้ด้วยความใช้ชีวิตพอดีเรียกว่าสมชีวิตาพระศาสดาตรัสรู้แล้วก็ยังมาสอนพวกเราในการใช้ชีวิตก่อนที่กายจะแตกทำลายแล้วก็สอนไปจนกระทั่งขณะที่กายจะแตกทำลายจะวางจิตอย่างไรเพื่อให้หลังจากกายแตกทำลายสัมปรายะนะในภายหน้าเราจะได้ไม่ต้องมีพบใหม่ไม่ต้องเข้าไปยึดของปลอมนะเมื่อเราไม่ยึดของปลอมเราก็อยู่กับของจริงสภาพความเป็นจริงเดิมของพวกเราทุกคนซึ่งพระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารกุมารีที่ดับเย็นซึ่งฉันทะราคะนันทิตัณหาได้แล้วก็ไม่เข้าไปยึดธรรมชาติใดๆโดยความเป็นตัวตนพระองค์จึงบอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตาธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวตนจริงทั้งหมดล้วนมีเหตุเกิดและมีความดับไม่ว่าจะเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณการเรียกตัวตนเรียกได้เพราะว่ามีเกิดปรากฏถ้าสิ่งที่ไม่มีการเกิดปรากฏจึงไม่เรียกว่าเป็นตัวตนเมื่อตัวตนไม่มีจึงไม่มีตัวตนดับนะเพราะตัวตนไม่มีการเกิดปรากฏตัวตนดับจึงไม่มีดังนั้นในสภาวะของสิ่งที่ไม่ปรากฏมีการเกิดจึงไม่มีการปรากฏของความดับการปรากฏของความเสื่อมก็ไม่มีการปรากฏของความดับก็ไม่มีเพราะไม่มีตั้งแต่ความเกิดเหตุปัจจัยของความเสื่อมไม่มีเหตุปัจจัยของความดับไม่มีนี่เราต้องอธิบายผู้ที่ไม่เข้าใจด้วยลักษณะอย่างนี้นะทำทั้งหลายเกิดจากเหตุความดับเกิดจากเหตุคือความเสื่อมความเสื่อมมันมีเพราะการเกิดถ้าไม่เกิดจะไม่มีเสื่อมถ้าเกิดจะมีเสื่อมแน่นอนและเมื่อเสื่อมจะมีดับความดับจึงมาจากความเสื่อมและเมื่อดับแล้วตัวตนที่เคยมีก็คือหมดไปแล้วสิ้นไปแล้วหายไปแล้วสิ่งที่ตัวตนเคยมีและตัวตนหายไปพระองค์จึงเรียกสิ่งนั้นว่าอนัตตาให้เราเข้าใจนิยามความหมายของคำว่าอนัตตาให้ถูกต้องตามที่พระเจ้าทรงตรัสพระองค์จึงตรัสว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกข์สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นเป็นอนัตตาธรรมทั้งหลายเกิดจากเหตุ
ดังนั้นอนัตตาเกิดจากเหตุคือความดับความดับเกิดจากเหตุคือความเสื่อมความเสื่อมเกิดจากเหตุคือความเกิดความเกิดเกิดมาจากเหตุคือความมีภพภพเกิดจากเหตุคืออุปทานอุปทานเกิดจากเหตุคือตัณหาตัณหาเกิดจากเหตุคือเวทนาเวทนาเกิดจากเหตุคือผัสสะผัสสะเกิดจากเหตุคือการมีสลายตนะอายตนะภายใน6ภายนอก6สลายตนะเกิดจากเหตุเพราะมีนามรูปนามรูปเกิดจากเหตุเพราะมีวิญญาณวิญญาณเกิดจากเหตุเพราะมีสังขารการปรุงแต่งการปรุงแต่งมีเพราะความไม่รู้ก็ไล่สายปฏิจจสมุปบาทโทย้อนขึ้นไปดังนั้นการเข้ามามีระบบของความแก่เจ็บตายเกิดแก่เจ็บตายนี้จึงมาจากอวิชชาความไม่รู้เท่านั้นเองดังนั้นถ้าเรารู้แล้วเข้าใจแล้วก็เป็นผู้ที่ดับเย็นได้แต่การที่รู้แล้วเข้าใจแล้วเนี่ยเรายังไม่หลุดพ้นเพราะว่าความยึดถือเนี่ยมันมีมาอย่างเหนียวแน่นตลอดการยาวนานจึงต้องอาศัยการฝึกฝนนะอย่างสม่ำเสมอทุกวันทุกวันนะบางคนที่เขามีอินทรีย์แก่กล้าเขาฟังแล้วเขาเข้าใจเขาปล่อยวางเลยก็หลุดพ้นเป็นอรหันต์ขีณาสกผู้ที่ยังหลุดพ้นไม่ได้แต่ปล่อยวางได้ในบางส่วนก็จะเป็นอริยบุคคลในลำดับต่างๆแตกต่างกันไปตามกำลังตามกำลังของการปล่อยวางดังนั้นการจะปล่อยวางการจะมีกำลังตรงนี้ขึ้นอยู่กับอินทรีย์5ความแก่กล้าทั้ง5อย่างคือศรัทธา2วิริยะ3สติ4สมาธิ5ปัญญาศรัทธามีมากพอไหมวิริยะความเพียรมีไหมสติมีไหมสมาธิฝึกไหมปัญญามีไหวพริบปฏิภาณมีปัญญาไหมเพียงแท้แค่นี้เองเราก็สามารถที่จะเป็นผู้ที่ปล่อยวางสิ่งที่ไม่ใช่เราเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วตามความเป็นจริงถึงเราจะไม่อยากปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ก็ต้องจากเราไปอยู่ดีไม่ว่าจะเป็นวัตถุข้าวของทรัพย์สินเงินทองชื่อเสียงกิตติยศไม่ว่าจะเป็นรูปร่างกาย ไม่ว่าจะเป็นนามธรรมไม่ว่าจะเป็นจิตมโนวิญญาณที่สุดแล้วเราก็ต้องละต้องทิ้งมันไปอยู่ดีถึงจะไม่อยากละมันก็ตามวันหนึ่งก็ต้องมาถึงในความแตกสลายของกายรูปกายดังนั้นก่อนที่กายจะแตกสลายก็ให้เราสร้างประโยชน์ตนการสร้างประโยชน์ตนในทางโลกก็เพื่อประโยชน์ในช่วงที่กายไม่แตกทำลายแต่เราต้องสร้างประโยชน์ที่ยิ่งไปกว่านั้นหลังจากกายแตกทำลายแล้วเราต้องมั่นใจเราต้องมีสรณะมีที่พึ่งที่ยึดถือเราถึงจะไม่หวั่นไหวต่อความแก่ความเจ็บความตายที่กำลังจะมาถึงได้หรือแม้จะมีความหวั่นไหวก็ขอให้มีสรณะมีที่พึ่งมีหนทางมีมรรคในการเดินในคราวที่เรากำลังจะตายเราต้องรู้วิธีในการวางจิตเช่นพระศาสดาตรัสว่าเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีสติมีสัมปชัญญะรอคอยการทำกาละนี้เป็นอนุสาสนีของเราสำหรับพวกเธอทั้งหลายการมีสติสัมปชัญญะเป็นอย่างไรพระองค์ก็บอกบุคคลนั้นเจริญสติปัฏฐาน4การเจริญสติปัฏฐาน4นั้นด้วยการสร้างเหตุอะไรจึงเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์ก็คือสร้างเหตุด้วยการเจริญอานาปานสติ
พระองค์จึงบอกว่าอานาปานสตินั้นเป็นเหตุให้สติปัฏฐาน4บริบูรณ์สติปัฏฐาน4บริบูรณ์เป็นเหตุให้โพชฌงค์7คือองค์ตรัสรู้ธรรมบริบูรณ์โพชฌงค์7บริบูรณ์เป็นเหตุให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ผลที่สุดก็กลับมารู้ลมหายใจเข้าออกแค่นั้นเองอยู่ดีนะกลับมาสู่พื้นฐานการกระทำที่ง่ายๆแต่ได้ผลไม่ซับซ้อนอะไรนี่คือความมีปัญญาอันเลิศของพระศาสดาที่คิดค้นเรื่องที่ยากที่สุดที่มนุษย์ไม่อาจคิดออกแล้วย่อยให้ง่ายง่ายจนกระทั่งเพียงแค่รู้ลมหายใจเข้าออกก็สามารถเดินไปสู่ความหลุดพ้นสิ้นอาสวะได้จนบางคนมองไม่ออกว่าแค่รู้ลมหายใจเข้าออกอย่างเดียวมันจะหลุดพ้นได้อย่างไรดังนั้นถ้าเรายังไม่มีสุตตะองค์ความรู้ของพระศาสดามากพอเราก็อย่าเพิ่งไปประมาทต่อความง่ายขนาดนี้ว่าเพียงแค่รู้ลมหายใจนี้เองหรือนะสิ้นอาสวะได้นะถ้าไม่ได้พระผู้มีพระภาคก็จะไม่ทรงตรัสเอาไว้และไม่ทรงนำกระทำเป็นตัวอย่างนะพระองค์ทรงเจริญอานาปานสติเป็นตัวอย่างแล้วก็แนะนำหมู่สาวกให้เจริญอานาปานสติตรัสสอนหมู่ภิกขุอยู่ตลอดเวลาบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอว่าภิกขุไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้สู่เรือนว่างก็ตามนั่งคูขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอนั้นมีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าทำความรู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจเข้าทำกายสังขารให้ลำงับอยู่หายใจออกเห็นไหมสอนภิกขุอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอนะชักชวนหมู่สาวกพุทธบริษัทให้เจริญอานาปานสติแล้วธรรมทั้งหลายย่อมไหลไปสู่ธรรมโดยที่เราไม่ต้องไปตั้งเจตนาปรารถนาว่าจะได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่กลับมาสร้างเหตุให้ดีละกันและสิ่งนี้เราทำได้ตลอดในทุกๆอิริยาบถในทุกๆสถานที่ทุกๆการเวลาไม่ว่าจะเป็นกลางคืนหรือกลางวันไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดเวลาใดตราบใดที่ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่ตราบนั้นเราสามารถที่จะเจริญภาวนาปรารภความเพียรเผากิเลสได้อยู่ตลอดเวลานี่เป็นความง่ายเป็นการที่พระผู้มีพระภาคทรงย่อยนะข้อธรรมอันลึกนะซับซ้อนออกมาได้อย่างเป็นระบบระเบียบพวกเราทั้งหลายเพียงแต่ปรงศรัทธาลงไปในคำสอนของพระตถาคตแล้วก็เดินตามก็จะสำเร็จประโยชน์ตามที่เรามุ่งหวังก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาทำบุญถวายทานกันได้มาสั่งสมสุตตะในคำของตถาคตมากระทำกิจเนื่องด้วยการฟังกระทำกิจเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิและได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกิริยายะได้มาทำบุญปุญญกิริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงบัญญัติไว้แล้วทุกประการให้ได้ดวงตาเห็นธรรมสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตกาลอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญพี่กุศลถ้าพร้อมแล้วก็เตรียมนำบาตรมาตั้งแถวพี่นานได้เลย
อะไรที่ยังไม่ได้ติดตามช่องทางพุทธวจนะเรียวทั้ง Facebook และ YouTube ก็ให้ติดตามได้นะเพื่อให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเข้ามาในช่องทางของโทรศัพท์นะของเราเพื่อติดตามข้อมูลนะของทางวัดนะเราจะได้ทราบถึงเวลาต่างๆหรือกิจต่างๆที่ทางวัดได้ประชาสัมพันธ์ออกไปจะได้เข้าถึงได้ง่ายได้สะดวกแล้วก็ข้อมูลตรง